ใครอยู่ใกล้นะไม่ว่าจะเป็นตรังพัทลุงใกล้พิกัดตรงนี้เนี่ยแนะนำไปที่นี่เลยชื่อร้านเขาว่าบ้านสวนกวางคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่แบบสายชิลๆธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมไหนดูซินี่เห็นนะอุ้ยพิซซ่าอุ้ยอาหารการกินก็เป็นธรรมดานะคุณแป้งนุ่มแป้งนุ่มโอ้นี่เห็นนะอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นละมงละมุดมังคุดลำไยอะไรอย่างเงี้ยแบ่งออกเป็น2โซนนะครับคุณผู้ชมครับโซนต้นไม้ก็จะมีการจัดวางโต๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นโต๊ะกลมหรือแม้แต่แบบแคมปิ้งไว้คอยบริการลูกค้าค่ะแล้วก็มีลามีเด็กๆไปด้วยก็จะมีลานทรายให้ได้วิ่งเล่นกันสวยอ่ะโซนที่2นี่เป็นโซนด้านบนนะต้องขึ้นบันไดไปโซนนี้อยู่บนข้อกวางกวางจริงๆนะพร้อมทั้งมีมุ้งให้เด็กเล่นผู้ใหญ่นั่งทานอาหารดาวด้วยอ่ะใช่ไหมน่ารักจังให้อาหารได้ค่ะหิวหิวมากก็อะไรบ้างอ่ะอาหารจานเดียวพิซซ่าเครื่องดื่มสลัดไอศกรีมมีหมดเลยครบเลยนะฮะจะไปถ่ายรูปกับน้องกวางน้องกระต่ายน้องไก่มีหลากหลายมุมมากมุมริมน้ำก็มีค่ะจะชิวๆแบบนี้แหละหนูว่าเฮ้ยเราอยู่เหมือนในนาราแล้วเมืองนาราประเทศญี่ปุ่นนารากันไปเลยนะน่ารักแบบนี้ครับพี่รัชนีฝากบอกพี่กัดมาด้วยนะครับเจ้าของร้านบ้านสวนกวางนะฮะใครที่มาจากตัวเมืองพัทลุงนะครับออกเดินทางมาจากตัวเมืองประมาณสัก20นาทีจะขับผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็ให้กลับรถนะวกกลับมาอีก200เมตรจะถึงทางเข้าคือตรงทางเข้าเขามีปากมีป้ายติดอยู่ค่ะนี่นกยูงมีด้วยสวยครบส่วนคนที่มาจากจังหวัดตรังก็ให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ประมาณ200เมตรนั่นแหละป้ายเขาจะปักหมุดบอกไว้นะฮะฝากเบอร์โทรมาด้วยนะครับบ้านสวนกลางคาเฟ่ในสวนนะครับ0807098361ครับแบบนี้เด็กๆเขาชอบนะพี่อู๋คือสัตว์หลายชนิดครบเลยนะที่สำคัญคาเฟ่สะอาดสะอ้านจังเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบสนามเด็กเล่นก็สะอาดใหญ่โตเลยนะคะ